ชาวเน็ตแห่สงสัยถ่ายปฏิทินช่อง3ไร้เงาพระเอกดังสุดพีคเดือน11หลังได้เห็นปฏิทินช่อง3ของปีหน้ากันแล้วครับ2563นี้ที่แฟนๆละครวิก3พระราม4ตั้งตารอพบว่ามีสมาชิกเว็บดังครับอย่างพันทิปรายหนึ่งออกมาตั้งกระทู้ครับถามถึงการถ่ายปฏิทินช่อง3ในปีนี้ปรับไร้เงาพระเอกหนุ่มอย่างเต้ยพงศกรรวมไปถึงนักแสดงสาวอย่างวาวานิชารีและนักแสดงหนุ่มอย่างอาโปณัฐวิทย์โดยได้ตั้งข้อสงสัยครับว่าทั้ง3คนนี้จะหมดสัญญากับทางช่องแล้วหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนั้นครับได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนครับก็บอกว่าเต้ยพงศกรนั้นไม่เคยถ่ายปฏิทินช่อง3โดยเต้ยไม่ได้เซ็นสัญญากับทางช่องแต่เซ็นกับหน่องอรุณโนชาค่ายบอดแคสและหากปีต่อไปช่องยังทำปฏิทินอยู่ขอให้เต้ยได้ถ่ายบ้างขณะที่มีคนบอกด้วยครับว่าเดือน11นั้นพีคมากค่ะใครคิดคะแมทแพทเจนนี่อย่างไรก็ตามครับมีคนเข้ามาสอบถามถึงนางเอกสาวอย่างมากี้ราศีชมพู่อารยาที่ไม่ได้ถ่ายปฏิทินด้วยซึ่งอาจจะเป็นเพราะหันหลังมาเป็นคุณแม่เต็มตัวกันทั้งคู่แล้วก็เป็นได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ